MacBook ใหม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อ MacBook ใหม่เนี่ยมันต้องโดนนะถ้ามีงานเยอะๆก็ค่อยโดนนะครับจ้างได้ที่ข้างล่างนี้ทำมือเหมือนแบบข้างล่างนี้ครับ จ้างได้ที่ข้างล่างนี้ ด้วยความที่แบบผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอแบบนี้มาเป็นชาตินึงเลยครับมันก็เลยทำให้ครั้งแรกอันเนี้ยลืมขาตั้งลืมที่จับอ่ะโคตรงงเลยแต่ว่าก็สันๆหน่อยนะครับอย่าด่าผมนะวันนี้มีภารกิจครับผมเข้าลูกมาด้วยใช่จะน้อยให้เขาดูก่อนหน้ากันนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะซึ่งนู่นครับมันจะกลายเป็นลูกแฝดรองเท้าผมอยู่ตรงนู้นเห็นป่าววะเขาก็ยืนรอว่าไอ้พวกเคี้ยนี่ไม่ลงจากรถสักทีนึงว่ารองเท้าผมโอ้โหนิ้วผมเบลอมากไปดูตรงนั้นกันครับอากาศดีมากสำหรับการถ่ายวิดีโอแรกหลังจากหายไปเป็นเดือนโอ้ยหมาน้อยว้าวนี่ลูกผมลูกแฝดหนึ่งทำเบอร์ไว้ก่อนทำเบอร์ไว้ก่อนทำไมเพราะว่าเรามีเนเกียอะไร SB อันนี้ก็คือดังทั่วไปที่เห็นนะครับแต่นั้นน่ะคือเขาคือ SB SB ครับเห็นไหมคือจะกินข้าวเกี๊ยวต้องกิน SB ใช่ครับเวลาไปลำตะคองก็ต้องซื้ออันนี้คือว่าผมเนี่ยไปเจอ Nike ID ตัวหนึ่งที่เขาฝรั่งเขาทำแล้วก็สวยมากแล้วมันมาเอามาจากทีมอีกตัวหนึ่งแล้วก็พอทำปุ๊บมันยังไม่จบมันต้องมีคนจบงานให้ก็เลยมาที่นี่ครับ Mad Rabbit Studio ผมว่าหลายคนอ่ะเคยได้ยินนะแล้วก็นี่เสียงมันเข้าป่าวะนี่ไม่ได้ถ่ายนานขนาดนี้เลยอ่ะคุณกันครับ Mad Rabbit ถ่ายกล้องหน่อย ทำท่าปกติได้ครับอินแดงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นโลเคชั่นตึงไว้ตรงสักมุมหนึ่งเนาะโซข้างในที่บางตัวพื้นมันเป็นพื้นอ๋อพื้นใสเออว่ะเออแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเขาทำได้ไงวะออก็ถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบมาเลยว่าเออรู้สึกว่าตื่นเต้นรู้สึกว่ามันเป็นงานคราฟที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเท่าไหร่เนาะคุณการทำที่นี่เปิดร้านตรงเนี้ยครับมานานเท่าไหร่แล้วก็ร้านเนี้ยผมเพิ่งเปิดมาได้ประมาณแค่ปีกว่าครับแต่ว่าผมทำงานพวกคราฟทำพวกคัตตอมพวกเนี้ยครับมาประมาณ12 ปี 13 ปีประมาณโอ้โห10กว่าปีได้ก็ส่วนมากก็เป็นพี่ที่เขาอยู่ในพวกโครงการพวกคัตตอมพวกสะสมพวกสนิเกอร์พวกนี้ครับมีชื่อไหมครับก็พี่ป๊อปครับพี่ป๊อปไหนที่พี่ป๊อปแอนมอสใช่ผมไหว้คู่ที่ผมต้องเคยเห็นอ่าใช่ที่คุณไปจับถึงนี้เราต้องไปแฟดแบ็กกลับไปถึงคู่นั้นอ๋อก็คือต้องบอกกันว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมสะสมรองเท้าอยู่แล้วครับผมแบบชอบพวกรองเท้าพวกนี้อยู่แล้วแล้วด้วยที่แบบว่าผมเรียนจบพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกครับวิชวลนะครับไม่อยากรองเท้าเหมือนใครเงี้ยครับก็เลยลองแบบเอามาเพ้นดูอะไรเงี้ยครับนอกไปลองไปศึกษาที่เมืองนอกครับว่าแบบว่าเขาทำอะไรกันบ้างสีเขาใช้แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็คือได้ไปเมืองนอกแล้วก็กลับมาครับแล้วก็ได้พี่ป๊อปเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็เลยแบบว่ามาให้ผมทำครับคือตอนนั้นมันเป็น NMD ครับที่เป็นลายเบฟลายอะไรเงี้ยหลังจากคู่นั้นมามันก็แบบว่าเหมือนคนเริ่มสนใจงานพวกนี้มากขึ้นแล้วทีนี้ก็แบบคนก็แบบว่ามาติดต่อให้แบบแบบทำให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ากลายมาเป็นจนถึงทุกวันนี้อ่ะเราทำรายการด้วยลูกแฝดครับคุณในคุณโชว์หน่อยครับคือมันเป็นอันนี้มันเป็นบายยูใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปเลือกสีเลือกวัสดุอะไรได้อันนี้มันคือธีมสีอะไรครับสี college dropout ครับคนเป็นแฟนคนก็จะไม่เข้าใจว่าคืออะไรว่า จริงๆมันเป็นสีที่มันเคยออกกับเบฟเนา
เออเป็นคันเย่คอลลาโบเรชั่นแรกๆใช่ซึ่งสีคู่สีมันประมาณนี้ครับแต่ว่าโลโก้มันก็จะเป็นดาวของเกมเนาะแล้วก็สิ่งที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะของถ้าเกิดว่ามันมาเนี้ยคือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่หายไปอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าทันเห็นก็จะนึกออกว่าคืออะไรที่หายไปซึ่งเราก็เลยอยากจะมาเติมเต็มสิ่งนั้นโอเคซึ่งผมเนี่ยผมเนี่ยชอบคันเย่ตั้งแต่เด็กๆแหละไม่ได้ถึงกับเป็นอัลบั้มแรกขนาดนั้นแต่ว่าไอ้สีนี้และไอ้เบฟคันเย่นะตอนนั้นมันแบบมันสุดพีคอะแล้วก็มันก็มีตัวเดียวเลยที่เป็นเบฟคันเย่ใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอมาเห็นคนทำแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการก๊อปนะรู้สึกมันเหมือนแบบเป็นมันได้มูดกลับมาใช่แต่เด็กๆก็จะมาทักว่าพี่ครับของแท้ไม่มีนะลายนี้พี่ซื้อของปลอมมาโอเคอ่ะเดี๋ยวดูวันที่ผมส่งมาให้คุณการทำภายในแค่วันเดียวเขาส่งรูปกลับมาเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมาเร่งงานเขาอย่างนี้ได้นะครับ ขอโทษขออภัยเปิดไงเอ่ยครับเปิดงี้ด้านบนครับฟึ๊บโอ้ยน่ารักเลยจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบคันเย่ขนาดนั้นคุณไม่ทันแล้วเนี่ยคุณจะมาพูดตอนเนี้ยผมไม่ชอบคันเย่แต่เพราะว่าเออเราก็สามารถทำมันได้นี่หว่าใช่ไหมหมีอันนี้คือมันเป็นหมีที่อยู่บนอัลบั้ม College Dropout แรกที่คันเย่เขาจะใส่ชุดหมีมาแล้วเขาก็มีคนมาวาดเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นรองเท้าที่เป็นคันเย่เบฟแล้วก็อันนี้ผมก็แค่ส่งรูปรองเท้าให้คุณกันดูแล้วเขาก็ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงเขาส่งรูปว่าเขาทำเสร็จแล้วกลับมาใช่ครับซึ่งผมทำตอนนั้นประมาณ 5-6 ปีมั้งผมก็ตัดสินใจว่าผมเลิกทำ เพราะว่าใช่เพราะว่าสีเนี่ยซื้อได้แต่ฝีมือเนี่ยอย่าเลยดีกว่ากลับหัวว่าถ่ายไม่ถูกถ่ายไม่ถูกลืมไปหมดไม่กล้าจับแรงอันเนี้ยครับผมคิดเขาไป 1,800 เหรียญนะครับ 50,000 กว่าบาทใช่ผมว่าแล้วแต่คนชอบสองเหตุสองผลเออบางคนก็อาจจะแบบก็คุยกันแค่อย่างนั้นใช่เออใช่ใช่ใช่ป่ะทำเป็นโปรโตไทป์มันช่วยไหนๆเขาดูหน่อยเฮ้ยโอ้โหผมเกือบตกใจอ่ะโอ้ตายแล้วคือผมอ่ะชอบคู่นี้ผมอ่ะซื้อคู่นี้มาเว้ยซื้อรีเซลมาแล้วก็อยากได้มากผมบนกับคุณขนาดผมว่าผมคิดมาแล้วนะผมอยากได้เลยมาดูของเขาผมยังแบบเอ้าเฮ้ยมันอย่างนี้ได้วะแล้วพวกนี้คือถ้าไม่ได้ใช้แล้วเราไปทำอะไรต่อก็มันแล้วแต่คนครับก็คือถ้าอย่างนอกเนี่ยครับเพราะว่าบางทีเขาก็ทิ้งไปเลยครับเนี่ยผมก็มาทำเป็นแบบเนี้ยโอ้ตายเออโอ้โหผมว่าอันนี้แม่งของคุณเลยใช่ป่ะโอ้โหมันดูดีมากเลยอ่ะอันนี้ผมเห็นในรูปแล้วนะจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงเราทำจริงเราสามารถเย็บเป็นกระเป๋าตังค์เป็นใบเลยก็ได้ป่ะได้ครับก็คือมันมีครับที่ผมเย็บกระเป๋าตังค์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าทุกคนคือแค่อย่างเดียวจริงจริงคือแบบเป็นแค่แพทเทิร์นอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครแคร์ด้วยจริงคือพอมันได้มาจับตัวจริงมันรู้สึกอีกแบบนึงเลยนะผมขอถามคำถามแบบสุดยอดปัญหาโลกแตกเลยคุณกันว่าชอนเวเดอร์สปูน Air Max ที่อยู่ในมือทุกคนเนี่ยจะต้องจากลาโลกไปหลายๆคู่แล้วปีเดียวผมไม่ปีใช่ใช่ครับมันจะ2ปีไม่เกินเนี้ยขอถามคุณกันคำถามเดียวเลยครับคุณกันซ่อมได้ปะได้ครับผมรอดแล้วครับคุณกันทำหน้าเหมือนแบบก็ไม่เห็นยากเลยเลยเนี่ยเพราะว่าพื้นมันอันเดิมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีใช่ใช้พื้นเดิมแต่ว่าเพราะปัญหาคือตรงพื้นข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แตกไปด้วยใช่ไหมคือที่แตกคือโฟมใช่ครับเห็นนะคือผมจะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเดียวคือสีที่มันอยู่ข้างในแอร์ครับอ๋อใช่ผมกำลังจะถามเลยว่าความยากคือสีข้างในแอร์เนี่ยมันเป็นสีแดงไม่ได้ครับต้องหาตัวที่มันเป็นสีแดงมาครับซึ่งมันมีป่าวมีครับผมว่ามีป่ะแต่มีครับอาจเฉดอาจจะเพี้ยนๆอ่ะจะเฉดอาจจะไม่แบบเป๊ะขนาดนั้นครับ
แต่ซึ่งคุณรับได้ปะรับได้แอร์ขาวก็รับได้ไอ หลักการซ่อมช้อนใช่ปะเอาอัปเปอร์ไว้เอาพื้นเอาโฟกมิดโซออกเอาเอาโซไว้เอาตรงนี้ทิ้งไปเอาหนึ่งเบียนโอ้ตายนี่ยังถามคุณอะไรที่จะพังอีกเหรอเมื่อกี้บนรถผมถามคุณว่าระหว่างคู่นี้กับเลนใหม่คุณตอบผมว่าอะไรซื้อรองเท้าเพราะอะไรเพราะเลนกล้องซื้อเมื่อไหร่ก็ได สมมติว่าอยากได้อะอยากมาสั่งเราควรจะเข้าใจเรื่องราคาว่าประมาณไหนดีมีตัวอย่างของราคาไหมว่ารองเท้าพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าแมทเทียลที่แบบแต่ละคนชื่นชอบครับถ้าอย่างเป็นพวกหนังวัวพวกนี้ครับก็ประมาณ 15,000 20,000 ประมาณนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นพวกหนังที่เป็นพวกเอกโซติกยากๆใช่อย่างพวกหนังงูอย่างเงี้ยครับหนังจระเข้พวกนี้ครับคือต้นทุนมันสูงมาอยู่แล้วครับก็มันก็ต้องบวกขึ้นไปอีกพวกนี้เข้าอีกใช่ครับไปบ้างอันนี้ก็คือพื้นตัวนี้มันตายครับคือเวลาเราเดินแล้วแบบมันลื่นๆมันแข็งๆนะครับแล้วมันแตกๆครับก็ผมเอามาเปลี่ยนพื้นใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนพวกสวูทตัวนี้ครับของตัวดิมอนคือไนกี้ตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องของสวูทครับที่มันจะพังครับแป๊บนึงมันลอกผมว่าเอามาเปลี่ยนสวูทอันนี้คือที่เปลี่ยนมาแล้วคือสมมุติว่าอยากทำอย่างนี้บ้างจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 2,000 ครับอ๋อก็โอเคนะเพราะว่าทิฟฟานี่โอ้โหผมว่าติดปัญหาเดียวเลยคือผมไม่มี ไม่มีรองเท้าตั้งแต่แรกครับก็เลยติดปัญหาอย่างนี้โอเคพร้อมใส่อยู่ได้หลายปีครับ